Do you recall not long ago we were walking on the sidewalk in the sand? การโนล่านี่ก็คืออาหารเช้าที่เราเป็นธัญพืชนะคะที่ตอนนี้กำลังคิดกันอยู่ที่เราจะมาทานเป็นอาหารเช้าหรือเป็นขนมขบเคี้ยวของว่างระหว่างวันก็ได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยากลดความอ้วนนะคะก็สามารถเอาไปทานแทนขนมหวานได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการโนล่านี้แคลอรี่ต่ำนะคะแคลอรี่ก็พอประมาณเพียงแต่ว่ามีสารอาหารเดี๋ยวข้าจะมาสาธิตวิธีการทำให้นะคะก่อนอื่นนะคะในนี้ที่ข้าใส่ในหม้อเนี่ยคือข้าจะต้องการเอาน้ำตาลไปละลายกับน้ำมันนะคะเพื่อให้มันเข้ากันดีไม่ถึงกับเดือดนะคะในนี้ก็จะประกอบด้วยน้ำมัน1/4ถ้วยนะคะเป็นน้ำมันกราโนล่าหรือจะใช้น้ำมันมะพร้าวอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่บ้านจะมีหรือถ้าไม่มีทั้ง2อย่างก็ใช้น้ำมันพืชก็ได้ไม่ว่ากันเพราะใส่น้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ตัวกราโนล่าเนี่ยกรอบนะคะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งใครไม่มีน้ำผึ้งก็สามารถใช้ไซรัปตัวอื่นก็ได้นะคะน้ำเชื่อมน้ำตาลหรือน้ำอะไรก็ได้ค่ะที่มันหวานๆนะคะสารแทนความหวานหรือตัวอื่นก็ได้นะคะอันนี้คือแพลวใส่ไป1/3ถ้วยถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงอีก3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ในนี้แพลวใส่กากน้ำตาลกากน้ำตาลตัวนี้ค่ะใส่ไปอีก2ช้อนโต๊ะตัวนี้ไม่ค่อยหวานนะคะแต่ว่ามันจะเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันให้กับตัวกราโนล่าได้ดีมากมีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะแล้วก็มีเกลืออีก1หยิบมือนะคะส่วนในนี้ส่วนผสมทั้งหมดจะมองไม่ค่อยเห็นข้าวโอ๊ตละในนี้พาจะใส่ข้าวโอ๊ต2ถ้วยคือส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับ4ถ้วยนะคะข้าวโอ๊ต2ถ้วยมะพร้าวรวมกัน2อย่างนี้ก็คือมะพร้าวไม่หวานกับหวานเนี่ยก็เป็น1ถ้วยอย่างละครึ่งถ้วยนะคะผลไม้อบแห้งจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นเชอร์รี่เป็นราสเบอร์รี่อะไรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่อันนี้แพลวใส่อีกครึ่งถ้วยนะคะถั่วตัวนี้พอดีว่าแพลวเหลือแพลวก็เอามาใส่รวมๆกันจะใส่อะไรก็ได้ค่ะอีก2ถ้วยนะคะที่มันเป็นธัญพืชเม็ดแตงโมอะไรแล้วแต่ที่คุณจะมีในนี้ที่มีพิเศษก็คืองาขี้ม่อนแพลชอบมากแพลก็เลยจะชอบใส่ด้วยทุกครั้งอัลมอนด์ก็ได้ถั่วก็ได้นะคะพิสตาชิโอเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้หมดค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวแพลจะให้ดูเรานี่ไปต้มให้น้ำตาลละลายแค่พอละลายนะคะค่ะเดี๋ยวไปชมระหว่างที่เรานำส่วนผสมที่เป็นน้ำไปต้มนะคะเราก็เปิดเตาอบไว้อยู่ที่150องศาไฟบนไฟล่างนะคะอย่างของแพลวเนี่ยของเตาอบของแพลวมีแบบพัดลมแพลวก็จะเปิดที่130นะคะแล้วก็ใช้แบบพัดลมเอานะคะคือแบบพัดลมเนี่ยมันจะสุกทั่วถึงค่ะคนไม่มีพัดลมก็150นะคะจะอบอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ว่ามันจะกรอบช่วงไหนต้องคอยเช็คกันดูนะคะตอนนี้เรามาคนอันนี้ส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเห็นแล้วยังคะมีข้าวโอ๊ตเห็นไหมคะมีทุกอย่างเลยน่าจะละลายแล้วนะคะไม่ต้องเอาเดือดนะคะเอาแค่น้ำตาลที่เป็นก้อนๆพอละลายก็พอแล้วค่ะพอละลายแล้วก็ปิดไฟนะคะยกทิ้งไว้สักครู่อย่าลืมเตรียมผักอบกับกระดาษไขรองเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตัวกราโนล่าเนี่ยมาใส่ในนี้อะตอนนี้น่าจะใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าใส่ไอตัวกากน้ำตาลเนี่ยสีมันก็จะเป็นสีเข้มๆเทเสร็จแล้วคนให้มันเข้ากันนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะใครไม่ชอบหวานเลย
ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าชอบให้มีหวานนิดนึงเหมือนกับเราทานขนมไปด้วยนะคะเด็กก็ทานได้ค่ะทานกับนมยิ่งอร่อยค่ะมันกรอบแล้วเวลาทานกับนมเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปเหมือนคาราเมลเลยอะค่ะใส่กับโยเกิร์ตอะไรก็อร่อยนะคะพกไปทานเป็นขนมสแน็คระหว่างวันได้เลยเดี๋ยวจะนำกาโนล่านี้เทใส่ถาดอบนะคะคือเวลาเทเนี่ยเทให้มันบางๆเหมือนเป็นชั้นๆถ้าเกิดถาดเดียวไม่พอเราก็คงต้องใช้2ถาดนะคะ2ถาดอบพร้อมกันได้แต่ต้องสลับกันนะคะทุกครึ่งชั่วโมงก็สลับอีกถาดหนึ่งขึ้นมาข้างบนสลับกันไปสักอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เสมอนะคะเวลานั้นก็พยายามเกลี่ยมันจะสุกง่ายกรอบเร็วด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาอีกถาดกาโนล่าถาดมาคนๆให้มันคั่วนะคะแล้วก็สลับบนล่างเอาเข้าไปอีก30นาทีนะคะแล้วรอออกมาดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวออกมาคนดูกันนะคะใช้เวลาอีกนิดนึงดูแล้วก็คนๆกันเดี๋ยวสลับถาดกันด้วยนะคะคนดูนิดหน่อยมันติดหรือเปล่าก็ยังโอเคกาโนล่าตอนนี้น่าจะได้เรียบร้อยแล้วนะคะพอออกมาจากเตาอบแล้วคนนะคะนะคะมันบางทีมันก็จะเป็นแผ่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตอนมันแห้งดีมันก็จะไม่จับตัวเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นก็เดี๋ยวเราก็มาแยกกันพยายามคนให้มันทั่วๆทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะแล้วถึงจะเข้าในเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่กรอบ